มาใครยังไม่ได้อาบน้ำมาอาบน้ำหัวใจแตมนะคะใครยังไม่ได้อาบน้ำนะได้ยินเสียงกันไหมเดี๋ยวจะพาอาบน้ำนะใครอยากอาบน้ำพลังหัวใจแตมนะพิมพ์คำว่าอาบน้ำนะคะแล้วก็ฝากข้อจอเข้าใจฝากแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาอาบน้ำพลังหินคริสตัลนะคะพลังงานหินคริสตัลนะคะเป็นยังไงนะเราทุกคนเนาะรู้อยู่แล้วเนาะว่าหินมีพลังนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าหินมีพลังจะพูดไปเรื่อยๆนะคะคนไหนมีคำถามก็พิมพ์มาเลยนะคะตามก็จะอ่านด้วยนะวันนี้นะเพื่อนขาถ้าเรานะคะถ้าเราอาบน้ำนะคะเราก็จะได้ประโยชน์จากน้ำอย่างเดียวนะคะแต่ถ้าวันนี้เราอาบน้ำพลังนะคะเราก็จะได้ทั้งน้ำประโยชน์จากน้ำและก็ประโยชน์จากหินด้วยเรารู้อยู่แล้วว่าหินมีพลังนะแต่คนนี้นะปกตินะคะหินมีพลังอยู่แล้วแต่ว่าของเราเนี่ยนะจะนำหินนะคะไปกระตุ้นพลังนะไปกระตุ้นพลังเอาคนนี้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะตามเรื่องของว่าหินประวัติเรื่องราวของหินมายังไงนะแล้วเมื่อก่อนน่ะเขาใช้หินโดยไม่ต้องกระตุ้นพลังทำไมเขาใช้ได้ทำไมในยุค 5G 6G 7G จะต้องใช้หินกระตุ้นพลังเนี่ยเพราะอะไรเอาเป็นว่าไลฟ์เนี้ยจะแต่มาบอกคุณสมบัติของการอาบน้ำพลังหินก่อนนะว่าสิ่งที่จะได้ถ้าเป็นเรื่องของเส้นผมนะคะลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็อาการมันอาการคันอาการรังแคนะอากลิ่นอับของเส้นผมนะคะทุกอย่างนะคะก็จะดีขึ้นนะอันนี้คือและของเรานะคะการันตีนะคะว่าเห็นผลครั้งแรกที่ใช้ครั้งแรกที่ทุกคนอาบน้ำด้วยพลังหินคริสตัลเนี่ยนะตอนนี้จะมีทั้งคริสตัลมีทั้งอเมทิสต์มีทั้งหินถูกหวยแล้วก็หินมุกลาตีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่าปกติเนี่ยเราก็ชอบหินพลังกันอยู่แล้วใช่ไหมแต่เราเอาหินเนี่ยไปเร่งแล้วเราเอาหินนั้นน่ะที่เราชอบหินถูกหวยเราชอบหินมุกลาตีเราชอบคริสตัลเราชอบอเมทิสต์คุณสมบัติแต่ละหินเนี่ยเขามีประโยชน์ของเขาอยู่แล้วนะคะวันนี้นะคะเราไม่ต้องแค่ใส่หินนะเราเอาน้ำไปวนหินซึ่งหินมีพลังหินคายพลังเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเท่าเป็นล้านเท่าจากการที่เรากระตุ้นเครื่องพลังดังนั้นเวลาที่เราอาบเนี่ยเสมอเหมือนว่าเราได้อาบน้ำพลังอมฤตนะคะน้ำอมฤตเลยนะน้ำพลังหรืออาบน้ำมนต์กันเลยนะเพราะว่าเป็นน้ำที่มีพลังนะเป็นน้ำที่มีพลังเนาะอ่ะโอเคเรื่องของเส้นผมนะคะคุณจะรู้สึกได้เลยเรื่องของใบหน้าใครที่มีรูมขนกว้างนะคะใครที่มีรูมขนกว้างนะฝากข้อจอเข้าใจฝากแชร์นะจ๊ะเพื่อนจ๋าแล้วเรามาอาบน้ำด้วยกันทุกวันนะคะคนไหนอยากอาบน้ำไว้แต้มแล้วพิมพ์ว่าอาบน้ำอาบน้ำมาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะอาบน้ำนะเดี๋ยวครบอาบน้ำสัก10อาบน้ำแล้วเดี๋ยวรีบอาบเลยนะคะพิมพ์ว่าอาบน้ำสัก10อาบน้ำนะเพื่อนๆค่ะ10อาบน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเราอาบน้ำกันนะคะใครที่มีสิวฝ้ากระจุดด่างดำนะคะคุณก็ใช้เซรั่มเดิมๆคุณก็ใช้ครีมเดิมๆอะไรของคุณปกติเลยนะคะแต่สิ่งที่คุณได้มาเนี่ยคือ เวลาที่คุณอาบน้ำเสร็จแล้วเนี่ยคนที่แบบว่ามีสิวเซียนนะคะมีสิวเซียนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ออกอ่ะมันต้องเสียเงินไปซื้อให้ตัวแพ็คๆดึงๆตลอดเลยครั้งละ20 30บาทอะไรอย่างงี้เนาะแล้วมันก็มาอีกอ่ะแต่อาบน้ำด้วยพลังงานหินคริสตัลนี้นะคะสิวเซียนหายไปรูมขนกระชับฝ้ากระด่างดำจางลงนะคะส่งเสริมทำให้เซรั่มหรือครีมหรือโฟมที่คุณมีอยู่แล้วเนี่ยนะได้ดีงามมากขึ้นได้ดีงามมากขึ้นนะโอเคฉันทำก็เพิ่งมาไลฟ์ TikTok นะครั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าครั้งที่ไม่เกิน5ครั้งอ่ะ2 3ครั้งเพราะงั้นแล้วฉันทำก็อาจจะมีความตื่นเต้นบ้างแต่ว่าฉันทำก็มีความตื่นเต้นเยอะให้ความตื่นบ้างนะแต่ก็ขอทุกคนนะขอหัวใจ1หัวใจนะคะขอคนละหนึ่งหัวใจหรืออยากจะหัวใจรัวๆๆๆก็ได้นะแล้วก็ฝากกดแชร์ให้แตมหน่อยนะมาอาบน้ำร่วมกันนะคะแล้วก็เรื่องของใบหน้าเนาะสีฟ้ากระดังดำแล้วก็เหนียงจะแตมก็เป็นคนมีเหนียงเขาบอกว่าก็เป็นคนที่มีเหนียงนะแต่คนนี้เหนียงมันดีขึ้นนะแต่เราไม่ต้องไปสัญญกรรมไงแต่เราไม่ต้องสัญญกรรมเดี๋ยวแตมตั้งกล้องขึ้นหน่อยเพราะว่าแตมได้ไม่ต้องก้มไงเดี๋ยวแป๊บนะคะเอากล้องขึ้นนิดนึงจะได้ไม่ต้องก้มไปอย่างนี้ดีกว่าเนาะแป๊บนะคะโอเคเรื่องของเหนียงนะแล้วก็รักแร้นะรักแร้ของเราเนี่ยมันก็จะมีผิวหนังไก่เนาะมีผิวหนังไก่แล้วก็ต้นแขนไม่กระชับเนาะอันนี้ก็จะช่วยได้แล้วก็หน้าท้องของเรานะคนไหนที่
แชร์ประสบการณ์กับว่าตัวแตมเองเนี่ยอายุเข้า50นะคะพฤษภาเนี่ยแตมก็5จะเข้า50แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราส่วนใหญ่แล้วเราก็จะไม่มีรอบเดือนแล้วนะแต่ว่านะฮะเมื่อคุณอาบน้ำพลังงานหินคริสตัลแล้วเนี่ยระบบรอบเดือนคุณจะดีขึ้นนะฮะแล้วก็ระบบขับถ่ายของคุณก็จะดีขึ้นหน้าท้องคุณก็จะแบนนะคะแล้วก็ความดำคล้ำนะฮะข้อศอกตาตุ่มหัวเข่าขาหนีบนะแก้มก้นโคนขาทั้งหมดทั้งมวลที่มีความหยาบกร้านนะฮะก็จะมีความนุ่มชุ่มชื้นขึ้นมาอันนี้กล้าท้าลองคะว่าคุณจะสัมผัสได้ในครั้งแรกที่คุณอาบน้ำอ่ะคราวนี้ชาแตมก็มีเวลาไม่มากหรอกเนาะก็คือจะไม่รบกวนเพื่อนๆนานนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาอาบน้ำกันเลยนะคะคนไหนเข้ามานะอยากอาบน้ำก็พิมพ์ว่าอาบน้ำกับชาแตมนะคะตอนนี้โคราชก็อากาศจะเย็นๆนิดนึงนะคะแต่ก็จะอาบตอนนี้ห้องน้ำชาแตมเนี่ยหน้าสวนตรงนี้เป็นห้องน้ำแบบโอเพ่นนะคะห้องน้ำแบบในสวนนะคะและฝักบัวนี้นะคะจะมีรูนะจะมีรูเยอะนะมีรูเยอะน้ำแรงดันเยอะแต่ว่าสัมผัสผิวแล้วนุ่มนะคะเพื่อนๆค่ะสัมผัสผิวแล้วนุ่มนะแล้วก็ประหยัดน้ำน้ำแรงนุ่มแต่ประหยัดน้ำนะคะมันจะเปลืองก็ตรงที่ว่าเราใช้แล้วเนี่ยเราไม่อยากจะเลิกอ่ะมันจะมีความนุ่มที่ผิวนะมีความนุ่มที่ผิวมากๆเลยนะคะทุกคนจะเห็นความนุ่มชุ่มชื้นนะคะนุ่มชุ่มชื้นของผิวเรานะคะของสายน้ำนะคะจะไม่แข็งกระด้างเนาะโอเคเสร็จปุ๊บนะคะเพื่อนๆก็เอาสบู่หรือว่าเพื่อนเครื่องก็เอาสบู่มาฟอกเลยแป๊บนึงจะใช้สบู่ใช้โฟมใช้เจลใช้ครีมอะไรเพื่อนก็ใช้ได้เลยปกตินะคะเมื่อกี้คือฝักบัวนะคะคนที่ไหนเนี่ยคนโคราชนะเพื่อนโอเคมาอาบน้ำนะเพื่อนๆใช้ครีมใช้อะไรก็ได้จำใช้สบู่แล้วกันเนาะมันง่ายดีนะตรงนี้ก็มีนะมีครีมอาบน้ำอะไรเยอะแยะแต่จะเนี่ยนะใช้สบู่นะก็ถูไปเลยนะอันนี้จะเป็นสครับนะสครับคริสตัลนะคะแล้วก็สครับหินอเมทิสต์นะคะเหมือนมีธุระเนาะมาเหมือนรีบเนาะมาเหมือนรีบเนาะฝากเพื่อนกดถูกใจนะกดรัวๆๆได้นะคะแล้วก็แชร์ได้นะคะโอเคอ่ะขอน้ำแป๊บนึงเพื่อนๆก็รูปไลฟ์ไปเลยเหมือนรีบนะมาแบบรีบๆเนาะคนไหนอยากอาบน้ำนะก็พิมพ์ว่าอาบน้ำนะอาบน้ำกับแตมนะเดี๋ยวจะมาอาบน้ำกันเรื่อยๆทุกวันนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็รูปไลฟ์ไปเลยนะข้อ2ตาตุ่มหัวเข่าแก้มก้นโคนขาขาหนีบนะฮะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างครั้งแรกที่เพื่อนใช้เลยนะคะเส้นผมถ้าเกิดเพื่อนๆอันนี้แตมคือหมักผมไว้ไงเดี๋ยวพอจะอาบน้ำแล้วเนี่ยพอหลังจากตรงนี้แล้วเนี่ยแตมอาบน้ำแล้วเนี่ยแตมก็สครับเนี่ยไปนวดที่เส้นผมได้นะก็ลดการดูดร่วงได้เส้นผมจะแข็งแรงหนังศีรษะนะก็จะสะอาดสะอ้านขึ้นแล้วก็ลดความอับชื้นได้นะคะเนี่ยข้อ2เนี่ยนะก็รูปไลฟ์ได้เลยนะคะแล้วเหนียงบางคนมีเหนียงน้อยแตมก็มีเหนียงนะคะนี่นะคะเพื่อนก็ใช้นี่เลยนะเหนียงก็ทำแบบนี้เลยนะคะเหนียงแล้วก็จะหายไปนะคะอันนี้กล้าท้าลองนะคะสั่งซื้อไปนะอ้ําเอ็มอ่ะสั่งซื้อไปนะคะครั้งแรกนะไม่รู้สึกดียินดีคืนเงินนะคะเพื่อนๆค่ะครั้งแรกนะคะคนไหนมีสิวเสี้ยนนะแล้วก็บางคนนะคะมีสิวที่แผ่นหลังนะคะเพื่อนๆลองเนี้ยไปอาบน้ํานะแล้วรูปไล้สิวที่แผ่นหลังนะสิวแผ่นหลังของเพื่อนจะหายเลยนะคะหายไปเลยแล้วก็บางคนนะคะพอวัยเข้าเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเราจะมีติ่งเนาะมีติ่งมีตุ่มตามคอนะคะช่วยได้นะคะคุณสมบัติทั้งหมดทั้งมวลที่แดนพูดมานะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆต้องใช้เงินเท่าไหร่ในการที่จะดูแลเนาะก็จะเป็นเส้นผมใบหน้าคอรักแร้นะคะหรือว่าข้อศอกกระตุ่มหัวเข่าเพื่อนๆต้องใช้เงินจำนวนมากๆนะในการที่จะต้องไปซื้อครีมหรือว่าเพื่อนๆต้องไปคลินิกไปใช้เครื่องมือต่างๆใช่ไหมแต่ที่แดนพูดมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อนๆซื้อสครับนะคะในราคา799 บาทนะจะแถมฝักบัวให้เพื่อนๆเลยปกติเนี่ยสครับเนี่ย799 บาทฝักบัวพลังเนี่ย 1,190 บาทรวมกันแล้วเนี่ย 1,989 บาทแต่วันนี้เพื่อนๆไม่ต้องจ่ายอย่างนั้นนะเพื่อนๆซื้อของถูกแล้วให้แตมมาแถมของแพงให้กับเพื่อนๆนะฮะเพื่อนๆซื้อ799ให้แตมแถม
1,190 บาทนะก็คือไม่ต้องจ่ายถึง 1,989 บาทนะวันนี้คือเป็นโปรโมชั่นแล้วก็แสดงเองไม่ได้มีชิ้นงานแบบนี้เยอะนะคะหินพวกนี้นะคะอยู่ในสต็อกเนาะอยู่ในสต็อกแล้วก็ชาร์จพลังกระตุ้นพลังเร่งปฏิกิริยาให้หินคายพลังออกมาเยอะๆเนี่ยนะ 2-3 ปีดังนั้นคุณสมบัติที่แตมพูดมาทั้งหมดทั้งเป็นเส้นผมใบหน้าคอรักแร้คนขาขาหนีบหน้าท้องต้นขาเนาะเพื่อนๆจะรู้สึกครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่เพื่อนๆใช้เพื่อนจะรู้สึกถึงความแตกต่างในครั้งแรกเลยนะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะคนไหนที่มีเขาเรียกว่าผิวหนังไก่ที่รักแร้นะเพื่อนๆมีผิวหนังไก่ที่รักแร้นะเพื่อนๆก็จะใช้ปั๊มก็ได้ใช้เซรั่มใช้อะไรก็ได้หมดเลยนะคะใช้ครีมอาบน้ำอะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่เราใกล้กันมากเลยเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆยกแขนขึ้นนะเพื่อนๆยกแขนขึ้นนะแล้วเพื่อนก็ลูบไล้เลยนะคะลูบไล้นะรักแร้นะรักแร้นะกลิ่นตัวหายไปนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการให้หยิบกลิ่นตัวหรือกลิ่นเหนียงของความแก่ของเรานะคะหายไปนะเพื่อนๆจะต้องใช้อะไรใช้อะไรเยอะแยะมากมายใช่ไหมแต่เพื่อนใช้แค่นี้พอนี่เพื่อนๆลูบเลยนะแล้วก็ลูบเอวด้วยนะลูบมาถึงเอวนะเพื่อนๆเพื่อนๆจะมีเอวเอสนะเพื่อนๆค่ะนะจะมีเอวเอสวันนี้พูดสำเนียงเนอร์มาตลอดเลยพูดผิดมาตลอดเลยลูกสาวพินเพลูกสาวแซวมาตลอดเลยเมื่อกี้ขับรถมาบ้านแล้วพาลูกสาวไปข้างนอกเนี่ยขับรถอย่างเดียวเลยเนี่ยแล้วก็พูดก็สำเนียงเนอร์แล้วก็พูดผิดลูกสาวบอกแม่อยู่ไปเนี่ยภาษาไทยก็ไม่ได้แล้วนะแม่นะภาษาไทยก็จะไม่ได้แล้วนะเพื่อนจะรู้สึกเลยว่ารักแร้เนี่ยนะเนียนขึ้นในครั้งแรกเลยขนคุดแล้วก็รูมขนที่มันเป็นตุ่มเป็นติ่งอะไรของเพื่อนๆในจักรแร้นี่หายหมดนะในจักรแร้นี่หายหมดนะแล้วก็รูปไลท์มาถึงเอวนะเพื่อนๆจะมีเอวเอสนะคะแล้วนี่ไฮไลท์เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังไฮไลท์ของคนที่มีทรวงอกที่ว่าสีสันไม่สดใสใครที่มีทรวงอกสีสันไม่สดใสเพื่อนก็วนเป็นเลข8เลยค่ะวนเป็นเลข8เลยนะคะวนเนี่ยเลข8ก็ยอดปฐุมฐานเนี่ยวนเลยยอดปฐุมฐานของเพื่อนๆจะสีสดขึ้นนะยอดปฐุมฐานจะสีสดขึ้นทรวงอกจะกระชับมากขึ้นนะอันนี้แตมพูดอาจจะพูดเร็วนิดนึงแต่ว่าก็คือว่าใน TikTok เนี่ยก็คือดูแล้วก็คือจบไปใช่ไหมแต่ว่าคลิปเนี่ยที่จะบันทึกไว้เดี๋ยวจะวางไว้ที่ Facebook แล้วก็ไปวางที่ YouTube ด้วยนะคนไหนที่มาแบบย้อนหลังก็ไม่ได้ดูแบบนี้ก็ได้ดูคลิปสั้นๆก็ตามไปดูที่Facebook ได้นะทำดูTikTok TikTok ตามไปดู Facebook กับ YouTube ได้นะคะโอเคเหมือนมาเหมือนรีบได้วันเนี้ยอะไรเนี่ยวันนี้วันที่2อ่ะวันนี้มาที่2นี่เหมือนรีบอ่ะเหมือนรีบจะไปไหนอีกเนี่ยเหมือนจะไปไหนอีกเลยโอเคเพื่อนๆมีคำถามมั้ยคะเพื่อนๆคนไหนสงสัยตรงไหนมั้ยก็ทุกคนจะถามแหละเฮ้ยเอาแค่หินมาอาบน้ำเนี่ยมันได้ประโยชน์ขนาดนั้นเลยเหรอคือถ้าเป็นหินธรรมดานะเพื่อนๆไปเดินหาซื้อหินปกติเนี่ยมันก็ปกตินะแต่ถ้าหินของเราเนี่ยมันผ่านการกระตุ้นพลังแล้วไงเวลาที่ใช้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่หินน่ะที่แล้วเราไม่ต้องไปถูแรงนะทุกคนใช้ฟองอ่ะเยอะๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยรูปไลฟ์แบบเบาๆไม่ถึงรูปไลท์เร็วก็ได้แต่ไม่ต้องลงน้ำหนักมือเยอะรูปไลท์เร็วแต่ไม่ต้องลงแรงเร็วได้เนี่ยเหมือนจะดำทำเนี่ยก็เร็วแต่ไม่ต้องไปกดไปแบบโหไปทำแบบรุนแรงไม่ต้องนะฮะทำแค่บางเบาจากที่เพื่อนๆนะคะเคยอาบน้ำแบบนี้นะแล้วก็ลองอาบแบบเดิมแล้วลองอาบแบบพลังงานคริสตัลดูเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างนะเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างเลยในครั้งแรกนะวันนี้ก็จะเสียงอื้ออึงนิดนึงนะเพราะว่ามีงานนะแถวนี้มีงานนะโอเคอาจารย์ตามก็มาคร่าวๆประมาณนี้เนาะบางวันก็จะมาแบบเอิ้งเอ่ยได้นานๆเนาะวันนี้ก็จะมาประมาณนี้ก่อนนะจ๊ะเพื่อนจ๋าก็ถือโอกาสจริงๆอะจริง MM จริงๆแล้วเนี่ยช่วงเวลาเนี้ยพี่ตามควรจะไปนั่งพูดใช่ไหมแต่วันนี้โหเหนื่อยแล้วก็ล้าไงหมายถึงว่าอยากจะอาบน้ำเลยไงก็เลยทำคลิปอาบน้ำเลยนะแล้วก็จะได้อาบน้ำแบบครั้งยิ่งใหญ่เลยแล้วเดี๋ยวก็ทำภารกิจอื่นต่อนะ
โอเคอ่ะคนไหนอยากจะอาบน้ำเผื่อแต้มนะก็กดติดตามไว้นะคะแล้วก็พิจารณาดูนะคะแล้วก็มาอาบน้ำด้วยกันแล้วก็สั่งซื้อไปอาบน้ำที่บ้านกันนะคะคนไหนที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมใบหน้านะคอรักแร้นะหัวเข่าตาตุ่มขาหนีบก้นนะคะใครที่มีก้นที่ไม่กระชับนะเอาเนี้ยไปวนเลยนะไปวนนะคะสีจะสดใสขึ้นแล้วก็กระชับมากขึ้นนะแต้มจะพอแต้มจะไปเนี่ยก็จะมีคนเพิ่มเข้ามาใน TikTok เขาจะเป็นแบบนี้แหละ TikTok ให้เป็นเงี้ยเขาจะหลอกล่อนะเขาจะหลอกล่อให้เราไม่ออกไงเขาจะหลอกล่อให้เราอยู่อ่ะนึกออกป่ะคนไหนเข้ามาแล้วนะก็ฝากกดติดตามกันนะเป็นเพื่อนกันนะฮะเดี๋ยวจะมาอาบน้ำนะอาบน้ำเรื่อยๆนะอาบน้ำพลังนะอาบน้ำพลังเรื่อยๆนะคะหัวเข่านะหัวเข่าตาตุ่มข้อศอกนะที่เรามีความหยาบกร้านเนี่ยนะทุกคนก็เอาครีมสบู่เจลนะสโลมเข้าไปแล้วเพื่อนๆก็ใช้สครับเนี่ยรูปไร้ได้เลยโคนขานะโคนขาของเรานะคะที่ว่าเป็นผิวส้มแล้วก็สีสันไม่สดใสนะเพื่อนๆก็ล้างได้เลยนะรูปไร้ได้เลยรูปไร้แบบบางเบานะรูปไร้แบบบางเบาโอเคเราก็คงไม่ได้มาล้างช่วงล่างให้ดูนะเดี๋ยวมันจะดูไม่เรียบร้อยเนาะก็จินตนาการเอาตอนนี้อาจารย์กำลังรูปไร้ที่ก้นนะรูปไร้ที่ก้นรูปไร้ที่ขานะคะที่ขาที่ขาที่คนขาที่คนขาแล้วก็ตรงเขาเรียกว่าเชื่อมอะตรงเชื่อมตรงคนขาเนี่ยทุกคนจะมีความดำค้ำนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้ครีมอะไรเยอะแยะมากมายแล้วยังไม่ดีขึ้นเนี่ยก็ลองเอาสครับหินเนี่ยไปใช้ดูนะคะเป็นเรื่องราวที่ดีงามมากๆอ่ะไหนๆก็รอกันแป๊บนึงเดี๋ยวแดมก็จะอาบน้ำไปเรื่อยด้วยแดมก็อยากน้ำไปเรื่อยด้วยนะวันไหนเข้ามาก็มาอาบน้ำให้แดมนะคะอันนี้ก็หัวเข่านี่ก็อาบหัวเข่านะเพิ่มฟองนะเพื่อเพิ่มฟองแล้วก็ไม่ต้องเพิ่มฟองแล้วก็ไม่ต้องรูปไหลแรงนะก็สไลด์ไปเรื่อยเรื่อยนะใต้เรียกว่าอะไรอะโคนขาในอะโคนขาหลังอะโคนขาหลังอะเราจะชอบมีความไม่สวยงามแล้วก็ช่วงก้นๆข้างล่างเนี่ยเราก็จะไม่สวยงามเพื่อนๆก็รูปไร้ไปเลยนะคะรูปไร้ไปเลยขาด้านในขาด้านในขาด้านนอกขาด้านหลังนะแล้วก็หัวเข่านะหัวเข่านี่ก็รูปไร้หัวเข่านะคะเพื่อนๆก็จินตนาการตามแล้วกันเนาะแต่ผมก็ชอบนะที่มาทำเรื่องนี้เพราะว่ามันได้อาบน้ำที่แบบเราจะรู้สึกเลยผิวเราจะเนียนนุ่มขึ้นนะฮะเราจะไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรกับใครนะเพื่อนคะเราก็คือว่าเราจะรู้ด้วยตนเนี่ยว่าของเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะฮะฟองเยอะฟองเยอะนะฮะยิ่งรูปไร้ยิ่งฟองเยอะนะฮะเพื่อนก็รูปไร้ไปนะฮะแล้วก็โคนขาโคนขาแก้มก้นโคนขาหน้าท้องฮะหน้าท้องหัวเข่าตาตุ่มนะเพื่อนๆก็รูปไล้ไปเรื่อยๆนะผิวพรรณเพื่อนก็จะดีขึ้นครั้งแรกนะที่อาบน้ำด้วยชิ้นงานพลังนะเพื่อนๆจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองนะในตัวเองนะMM เธอมาแล้วตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอหรือไงเพิ่งเม้นได้ใช่ไหมเพิ่งเม้นได้หรือว่าเพิ่งทำภารกิจเสร็จโอเคเดี๋ยวพี่ก็จะลงแล้วแต่ว่าอาบน้ำเพิ่มมาได้แล้วพลังแรงเข้าไม่ได้ใช่ไหมจากคนอื่นก็จะไม่เข้าใจกับเราเนาะ ยังโดนปิดกั้นนะมั้งคลิปเนี้ยมันค้างโอเคเอ็มกดหัวใจรัวๆให้พี่หน่อยกดหัวใจตรงแชร์ให้พี่หน่อยกดหัวใจเบิ้ลอะตรงข้างบนแชร์เพิ่งเม้นได้ด้วยโอเคนั่นแหละเป็นพลวัตปัจจัยต้นขาที่ไม่เนียนนะต้นขาที่เป็นเม็ดอ่ะกดเบิ้ลเลยหนูเอ็มกดเบิ้ลเลยต้นขาที่ไม่เนียนนะคะแล้วเป็นเม็ดเล็กเป็นสิวอ่ะเม็ดสิวไม่ไรเนี่ยเพื่อนรูปไร้เลยรูปไร้เลยใช้เวลารูปไร้นิดนึงหายครั้งแรกรู้สึกดีเลยใครที่แบบแก่แล้วเฮ้ยแต่ฉันยังไม่อยากแก่เว้ยฉันอยากจะอยู่อีกสักนิดนึงได้ไหมอะไรเงี้ยกดเบิ้ลเลยโทษฐานมาช้าโทษฐานมาช้าใช้งานซะเลยโอเคเนี่ยหลังขานะหลังขานะอันนี้เก้าอี้รองขาเนี่ยยกขาขึ้นนะ
ตรงเนี่ยตรงสะโพกเราตรงเนี้ยโอ้โหมันจะเป็นเม็ดไงเออเพื่อนก็รูปไหลเลยได้ยินเสียงรูปไหลอยู่เนาะแล้วที่สำคัญนะถ้าเพื่อนมีกลิ่นตัวนี่ซ้ำอีกทีหนึ่งถ้าคนไหนมีกลิ่นตัวนะเพื่อนคิดว่าเพื่อนจะทำไงให้กลิ่นตัวหายไปมันไม่ได้หายนะกลิ่นตัวเนี่ยเวลาที่เราทาครีมทายาอะไรไว้เนี่ยมันก็เหมือนว่ามันจะดีขึ้นนะแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องใช้บ่อยๆซ้ำๆไงใช้บ่อยๆซ้ำๆแต่ถ้าอย่างเงี้ยมันดีแล้วดีเลยยิ่งอาบยิ่งดียิ่งอาบยิ่งดีแล้วทุกคนคือไฮไลท์คือจ่ายครั้งเดียวไงจ่ายครั้งเดียวไม่ต้องมาจ่ายบ่อยๆเออเราซื้อครั้งเดียวนะฮะโอเคเอ็มไหนเพื่อนๆก็เนี่ยก็รูปไลท์ที่ก้นที่โคนขาที่สะโพกที่เป็นเม็ดๆนะฮะที่เม็ดๆนะฮะขาในขานอกขาหลังขาด้านหลังไม่ใช่ขาหลังนะขาด้านหลังก็ยังมีความตื่นเต้นอยู่นะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะไม่ได้ไลฟ์มานานมากแล้วไม่ได้อยู่หน้ากล้องมานานมากแล้วไงเออแต่ว่ามาไลฟ์อาบน้ำเนี่ยรู้สึกดีเพราะว่าเราได้อาบแล้วผิวพรรณเราดีขึ้นทุกครั้งที่เราอาบไงหัวข่าวนะนี่รูปไลฟ์หัวข่าวนะคะรูปไลฟ์หัวข่าวเนาะเออคนไหนที่มีหัวเข่าแก้มก้นโคนขาที่มันไม่สวยงามเพื่อนๆรูปไลฟ์ไปเลยนะคะแล้วถ้าใครมีอ่างอาบน้ำนะคะคนไหนมีกระอาบน้ำนะเพื่อนๆเอาน้ำในฝักบัวเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดใส่อ่างอาบน้ำเลยแล้วก็ลงไปแช่เลยแล้วเอาเนี้ยรูปไลฟ์ใช่ค่ะครั้งเดียวเนาะครั้งเดียวจบทุกปัญหาใช่ผมใบหน้าลำคอรักแร้ขานะแขนแก้มก้นโคนขานะคนไหนที่ขานีบอะไรต่ออะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยใช้เลยเอออยากให้ใช้นะสั่งสครับนะฮะสั่งสครับ799นะแถมฝักบัว 1,190 บาทนะซื้อของถูกแถมของแพงเนี่ยมีที่เพจนี้เนาะมีที่ช่องนี้เนาะรูปไลฟ์ไปเรื่อยๆเลยแหละผิวพรรณก็จะดีขึ้นนะเราก็ไม่ได้โป้อะไรเนาะก็ TikTok ก็น่าจะเปิดให้เห็นคนบ้างนะ TikTok เราก็ไม่ได้โป้เปื่อยอะไรแล้วเราก็เรียบร้อยเนี่ยเราใส่เสื้อทับไว้อย่างดีนะเออเปิดคนมาให้เห็นหน่อยเปิดคนมาให้เราได้อาบน้ำกันหน่อยนะเราจะได้มาอาบน้ำกันเรื่อยๆนะเนี่ยรูปร้ายไปเรื่อยๆผิวจะนุ่มชุ่มชื้นขึ้นนะตั้งแต่ครั้งแรกที่เราอาบน้ำทุกอย่างก็เป็นเรื่องราวที่ดีงามมากี่นาทีแล้วไม่รู้เนี่ยตอนที่พิมพ์หาเอมาแหละนั่นแหละพี่ก็เริ่มไลฟ์ละวันนี้เสียงอื้อๆไปหมดเลยเขามีงานไงแถวนี้เขามีงานวันนี้น่าจะเป็นวันดีเลิกงามยามดีนะหลายที่จัดงานนะเออหลายที่จัดงานเหนียงเหนียงคนไหนมีเหนียงนะฮะรูปไลฟ์เหนียงเลยค่ะเนี่ยแสดงว่ายังมีเหนียงอยู่หน่อยๆนะเออแต่ตอนที่มาทำเรื่องนี้วันแรกๆช่วงประมาณวันที่14กุมภาเหนียงยังเยอะอยู่เลยนะคอยังไม่กระชับเลยนะเออคอยังมีคราบใครอยู่เลยนะเพราะเราทำงานในสวนไงเออยังมีคราบใครแล้วก็ไม่ได้อยากห่วงแล้วก็ไม่สวยไม่คือไม่ห่วงสวยงามแล้วอ่ะเออฝ้ากระจุดด่างดำนี่คือเต็มตัวไปหมดอ่ะพอเรามาดูแลมันก็จะดีขึ้นนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆอาบน้ำพลังงานหินอ่ะเพื่อนๆจะได้ความเปลี่ยนแปลงครั้งแรกที่ใช้เออเนี่ยค่าการันตีเลยเพื่อนๆจะเห็นความแตกต่างในครั้งแรกที่ใช้นะคะเนี่ยคอเราก็จะงามระหงแบบนี้เลยเพื่อนเนี่ยคอเราก็จะสวยงามงามระหงแบบนี้เลยสวยงามแบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปล้างจักรแล้อีกทีนึงเราไปรูปไลฟ์จักรแล้อีกทีนึงคนไหนที่มีหนังไก่นะฮะแล้วก็มีแขนไม่กระชับนะฮะเนี่ยเอาสครับนะฮะแล้วก็แนะนำนะว่าสำหรับบางคนอาจจะซื้อสำหรับใบหน้าอันนึงซื้อสำหรับตัวอันนึงแต่ถ้าไม่ได้ถือสาอะไรก็ใช้ไปเลยนะก็ใช้ไปเลยนะทั้งหน้าทั้งตัวก็คือของเราเองเนาะต้นแขนจะกระชับขึ้นนะคะต้นแขนจะกระชับขึ้นแล้วก็รักแร้ก็จะสวยงามมากขึ้นนะแล้วก็สไลด์มานี่สไลด์มา
เดี๋ยวน้ำหยดใส่หัวแล้วก็นี่เนี่ยสไลด์เอวนะเราจะมีเอวเอสนะคะแล้วสวมอกย่อประทุมขันจะสีสันสดใสขึ้นนะคะเพื่อนแล้วก็วนนะวนทรวงอกเป็นเลข8นะคนไหนยังมีทรวงอกกระชับนะวนทรวงอกเป็นเลข8นะวนทรวงอกเป็นเลข8นะโอเคแล้วเอ็มโอเคแล้วเดี๋ยววนทรวงเป็นเลข8แล้วก็วนนะวนที่ยอดปฐุมฐานนะวนที่ยอดปฐุมฐานก็จะมีสีสันสดใสขึ้นนะโอเคสมควรแก่เวลาแล้วสมควรแก่เวลาแล้วเพราะว่าข้างล่างอาบไม่ได้หรอกต้องอาบข้างบนอย่างเดียวนะนี่อาบข้างบนก็เหมือนจะโดนติดกันเลยโอ้ดีเนี่ยแฮปปี้เนี่ยอาบน้ำอาบน้ำพลังนี่แฮปปี้นะคือฝักบัวเนี่ยนะฝักบัวเนี่ยรูเยอะน้ำออกเยอะแต่ประหยัดดูเหมือนน้ำออกเยอะแต่ประหยัดนะประหยัดน้ำนะเออแต่มันจะเปลืองตอนที่เราไม่อยากจะเลิกอะแหละเราก็จะอาบไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยเดี๋ยวอาบน้ำละอาบน้ำแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราแยกย้ายกันโอเคให้ดูน้ำจะมีความแรงแต่นุ่มชุ่มชื้นผิวนะใช่ใช่ค่ะประหยัดน้ำจริงจริงใช่มันรูมันเล็กไงรูมันเล็กแต่มันเยอะนะนี่ก็สะอาดน้ำไปเลยน้ำกระเด็นน้ำกระเด็นกระเซ็นเนี่ยจะนุ่มจะผิวนะละอองใช่ไหมละอองเออละอองน้ำสายน้ำไม่ต้องแรงมากน้ำกระเด็นใส่โทรศัพท์มันแรงมากนะน้ำมันแรงนะไกลมากเลยนะแต่มันไม่เจ็บผิวไงเออผิวจะนุ่มอ่ะเอ็มผิวจะนุ่มชุ่มชื้นนะคะเพื่อนหน้าท้องนะหน้าท้องอย่าลืมรูปไลค์นะใครที่รอบเดือนไม่ดีนะคะใครที่รอบเดือนไม่ดีนะฮะระบบขับถ่ายไม่ดีนะคะให้วนตามเข็มนาฬิกานะคะระบบขับถ่ายจะดีขึ้นนะระบบขับถ่ายจะดีขึ้นโอเคน้ำพุ่งแรงดีฝอยฝอยดีเออใช่น้ำแรงตามทฤษฎีแล้วคือน้ำแรงน้ำแรงน้ำเยอะแต่ประหยัดน้ำประหยัดน้ำนะอันเนี้ยแรงดันดีอ่ะแรงมันดีอ่ะกลิ่นมุกราตีเปล่งประกายเหรอได้เห็นได้เห็นเหรอเห็นเหรอเห็นมุกราตีเหรอเออนี่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 มุกราตีอยู่นี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 ่เฮ้ยปกติไม่เห็นอย่างนี้นะเออเอ้ยนี่นี่เขาไปเชื่อมกับแสงข้างหลังว่าเออนี่มุกราตีนี่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 เออมีมุกราตีนี่นะเมื่อกี้นะที่เจอยกฝักบัวขึ้นหน่อยเออนี่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 เออจริง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 นี่เออใช่ต้องบอกต้องบอกถ้าไม่บอกก็จะไม่รู้แต่ถ้าปิดไฟก็จะมืดไปนี่นี่เองติ๊กต็อกเขาชอบให้เราอยู่เขานานๆแหละเออก็อยู่แบบแป๊บนึงอ่ะแป๊บนึงต้องยืนข้างๆเห็นอย่างนี้เหรอนี่เหรอนี่ป่ะเห็นนี่ป่ะแคปแคปไปได้นะเออแคปแคปไปเธอสไลด์เอาไอ้นี่ออกก่อนสไลด์ตัวหนังสือออกแล้วแคปไปได้แคปเอาไว้ไปโชว์ไปแชร์ได้ใช่ป่ะต้องนิ่งๆใช่ไหมอย่างนี้นะตายหน้าที่สวยๆแล้วนะเวลาแคปไปหน้าสวยๆเลยนะตรงแถวคอพี่เจอเอาไว้นี่เหรอเอาไว้อย่างนี้เลยเหรอนี่เหรอตรงแถวคอใช่ไหมแถวนี้นะต้องอย่างนี้นะเอาแสงมาเอานี่บางแสงนะแสงมาจากทางนี้ก็ดีอย่างนี้ป่ะอย่างนี้เหรอใช้แสงมาช่วยก็เดี๋ยวพี่นับ1 2 3แล้วก็แคปนะกันขวาหน่อยนี่ป่ะแคปเลยแคปเลย1 2 3 1 2 3เดี๋ยวพี่ยกลงนิดนึง
ฮาโลวีนนี่ไม่ให้เอใส่น้ำหรออย่างนี้หรออย่างนี้ป่ะมันรีเลย์ไงพอเธอพูดมาอันนี้แพ้พี่ก็ขยับเนี่ยนี่ป่ะวันนี้ประมาณ30-31องศานะก็ไม่ถึงกับหนาวแต่ว่าเย็นนะเนี่ยเย็นแต่ว่าก็อาบน้ำอุ่นไงอันนี้มันทนทานนะคะมันสามารถผ่านน้ำอุ่นได้นี่ทีนี่จะได้ด้วยนี่1 2 3แคปเจอร์1 2 3แคปเจอร์ได้แล้วยังหนึ่งสองสามแคปเจอร์โอเคไหมนี่เหรอโอเคไปแยกย้ายกันถ้าปวดหัวมึนหัวนะบ่าไหล่หลังนะคะใครที่แบบว่าเส้นเอ็นมันตึงเส้นเอ็นมันตึงเนาะสำหรับคุณแตมเนี่ยก็คือขับรถเนี่ยเป็นอาชีพเลยแล้วก็ขับรถไปนู่นไปนี่ไปนั่นแบบอาชีพคือต้องขับรถอ่ะคือทุกคนต้องขับรถแหละคือต้องไปรุ่นไปนี่อ่ะเนาะแล้วก็มันจะตึงบ่าไหล่หลังตึงบ่าไหล่หลังศีรษะมึนตึงพอมันพอเราตึงบ่าไหล่หลังก็ตึงไปศีรษะนะเอ็มทุกคนมันจะตึงไปศีรษะตึงไปเอวตึงไปก้นตึงไปขาตึงทั้งตัวแต่เมื่อวานตอนที่จบไลฟ์แล้วตามก็ลุกขึ้นมาแล้วตามก็เปิดเพลงเชื่อมกับเราเทวเทพอ่ะเนี่ยพูดถึงเราเซอร์เทพปุ๊บโบพลังงานมาปุ๊บปะปุ๊บปะปุ๊บปะเยอะแยะก็ลำได้แบบโหยืดแขนแบบสุดอ่ะปกติยืดไม่สุดแบบนี้นะอันเนี้ยยืดแขนแบบสุดเลยนะยืดแขนแบบสุดเลยนะคะแล้วก็แบบลำท่าทางอะไรต่ออะไรนี่คือได้แบบคือแบบได้เลยอ่ะใครที่แบบเส้นยืดตึงเนี่ยเพื่อนๆรูปไลท์เลยเอาสครับรูปไลท์แล้วก็อาบด้วยฝักบัวเลยเนาะคริสตัลนะตั้งแต่ใช้ฝักบัวนะคะสครับมามีความรู้สึกดีๆเข้ามาตลอดใช่มันจะเป็นสภาวะที่ดีงามเนาะสภาวะที่ดีงามคือเราอยู่ในปัจจุบันเนี้ยเนาะในเรื่องของพลังงานเนี่ยสำคัญนะถ้าเราต้องการความเย็นนะต้องการลมก็เปิดพัดลมเกิดแอร์ใช่ไหมเราต้องการความอุ่นก็ต้องเปิดน้ำอุ่นคราวนี้เราต้องการความสุขสงบในอารมณ์ความรู้สึกหรือเราต้องการพลังงานดีๆนะเราก็ต้องมาจาก เครื่องพลังคราวนี้เครื่องพลังตัวนี้ไม่มีขายแต่เรามีหินเนี่ยที่ชาร์จเครื่องพลังมา 2-3 ปีก็เลยเอามาแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นแล้วใครที่มีโอกาสได้เจอฝักบัวพลังสครับพลังนะฮะให้คนที่ตัดสินใจเพราะว่าสั่งสครับ799บาทแถมฝักบัว 1,190 บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีนะทักไปที่ MM ก็ได้คุณทานดาราก็ได้นะแสตมป์ก็ได้นะทักทายมาเลยเพราะทุกคนเนี่ยใช้จริงทักไปถามกับMM เนี่ยโชคดีราชินีแห่งความสุขเนี่ยไปถามไปคุยกันก่อนแล้วก็ทักไปที่คุณทานดาราไปถามไปคุยกันก่อนจริงไหมแสตมป์ขี้โม้หรือเปล่าเพราะทุกคนใช้กันจริงแล้วเราไม่ใช่ญาติที่น้องกันมาก่อนเรามาใช้ชิ้นงานร่วมกันแล้วเราก็เป็นในเขามันรู้สึกเหมือนกันนะแต่คราวนี้มันแล้วแต่ต้นทุนนะของใครของมันนะฟันสะอาดกลิ่นหายกลิ่นปากหายอันนี้ผิวใสลุมขนกระชับจริงเอ็มจะพูดหลายครั้งแล้วไอ้เรื่องกลิ่นปากแล้วเพื่อนๆนะเอาน้ำใส่เข้าไปในปากในตอนแปรงฟันแล้วบ้วนปากแล้วอมไว้หินปูนบางเบาลงด้วยอันนี้จะแชร์หลายครั้งแล้วลืมตลอดอันนี้เอ็มต้องแคปไว้นะเวลาเอ็มเมนต์อะเวลาเอ็มเมนต์หรือคุณทานดาราเอ็มเมนต์เนี่ยแคปแล้วเวลาที่เราโพสเนี่ยเราจะได้เอาคอมเมนต์เนี่ยไปใส่ด้วยว่ารีวิวจากแท้จริงเนี่ยทักไปที่คุณทานดาราทักที่เอ็มไปถามก่อนว่าขี้โม้หรือเปล่าจะตามขี้โม้หรือเปล่าไปทักเลยเอ็มบอกจริงในจริงนะคุณทานดาบอกจริงจริงใช่ดีจริงจริงใช่คือมันเห็นผลเลยครั้งแรกรู้สึกเลยและที่สำคัญนะรู้ป่ะอย่าพูดเรื่องจริงแล้วน้ำลายเหนียวพอมันอินแล้วน้ำลายจะเหนียวคือแบบว่าอินอ่ะมันจะพูดฝืดๆคอยนึงไงคือมันจริงจังมากไงและถ้าเพื่อนๆนะคะเชื่อมเหล่าทวยเทพเนาะเหมือนกับตรงเนี้ยเชตัมก็จะเชื่อมกับเส้นสายของพญานาคเจ็ดเศียรสีทอง
ดังนั้นก็เลยทำห้องน้ำที่ว่าอาบน้ำในสวนแล้วเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราอาบน้ำธรรมดาเป็นน้ำปกติก็น้ำปกติก็ไหลไปแต่เนี้ยเป็นน้ำพลังเป็นน้ำพลังที่ไหลเชื่อมไปกับพระแม่ธรณีไหลเชื่อมไปที่วังบาดาลอันนี้คือมโนมยตตาของไอ้แตมนะนี่ก็แล้วแต่ที่คุณจะไปปรับใช้ทุกคนมีพระแม่ธรณีประจำบ้านของใครของมันแล้วแต่ญาณบารมีของท่านดังนั้นเหล่าเทพเทวาชอบน้ำพลังเหมือนกันเราก็เปิดใส่ขันแล้วก็ไปเทตามรถต้นไม้พระแม่โพศพพระแม่ธรณีไปเชื่อมน้ำที่บ้านที่บ้านของเราตรงไหนมีแอ่งมีน้ำก็เอาน้ำเนี่ยไปเชื่อมด้วยก็จะได้กลายเป็นน้ำพลังน้ำมงคลนะภายบางครั้งภายในเราไม่ดีเราจะมีกลิ่นตัวกลิ่นปากใช่อันนี้ไม่ใช่อวยใช่ถูกต้องอันนี้ไม่อวยกันนะนี่คือเรื่องจริงและก็การันตีสั่งของไปอาบน้ำครั้งแรกไม่เห็นผลยินดีคืนเงินส่งของกลับมาคืนเลยแล้วก็เอาส่งของมาคืนเอาตังไปเลยนะฮะแต่ว่าก็พูดอย่างนี้มาเรื่อยๆก็ไม่ได้คืนหรอกนะเพื่อนๆสั่งเพิ่มเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเราไม่ได้มาตลอดเวลาเพราะว่าหินเนี่ยที่กระตุ้นพลังไว้เนี่ยมันมีแค่จำนวนจำกัดดังนั้นอย่าสั่งแค่ชุดเดียวสั่งไปไว้สักครอบครัวละ3ชุด799 × 3นะสั่งไปไว้เลย3ชุดเพราะว่าเผื่อไว้เพราะจะไม่ได้มีซ้ำๆนะไม่ได้มีซ้ำๆนะแต่ว่าถ้าครั้งแรกสั่งชุดเดียวก่อนแล้วก็รู้สึกว่าครั้งแรกดีรีบสั่งไว้เลยเพราะว่าหินมีไม่เยอะนะตั้งแต่ใช้มาปัญหาเหล่านี้หายไปใช่แล้วก็ด้านหลังนะสำคัญนะหลายๆคนเนี่ยจะมีจำเดี๋ยวเปิดน้ำก่อนนะหนาวแผ่นหลังที่มีเม็ดสิวแผ่นหลังที่มีเม็ดสิวนะเพื่อนใครที่มีเม็ดสิวที่แผ่นหลังนะโอ้ร้อนใครที่มีแผ่นหลังที่มีเม็ดสิวแล้วแผ่นหลังที่ไม่เรียบนะเพื่อนใช้สครับนะเพื่อนไม่ต้องไปทาครีมมาเลยคือทาก็ทาไปเดี๋ยวจะว่าไม่ให้ขายครีมขายครีมปกตินะเพื่อนจะทาครีมทาเซรั่มใช้ครีมอาบน้ำทานอาหารเสริมอะไรที่เพื่อนทำปกติเลยแต่เพื่อนๆอาบน้ำพลังเพิ่มไปแล้วกันเพื่อนจะเห็นความแตกต่างครั้งแรกนะเห็นความแตกต่างครั้งแรกที่อาบน้ำเลยนะทั้งเส้นผมทั้งใบหน้าทั้งคอนะทั้งแขนขาลักแร้นะก้นนะขาหนีบหัวเข่าข้อพับตาตุ่มนะมือเท้าทุกอย่างจะย้อนไวขึ้นมานะเนี่ยคือเรื่องราวนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ได้ขี้โม้นะมันเป็นอย่างนั้นจริงแล้วไม่รู้จะขี้โม้ทำไมนะเพราะถ้าไม่ดีจริงทุกคนก็มาด่าแล้วแหละจะดำขี้โม้อะไรเงี้ยแต่มันคือเรื่องจริงๆนะเพื่อนอันนี้บอกเมื่อก่อนที่เคยขายอ่ะมีพี่คนนึงนะฮะซื้อเอาไปอาบน้ำให้น้องหมาน้องหมาใช่ไหมดีใครที่มีหมาใครที่มีแมวเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าแตมเนี่ยก็ลูกสาวเนี่ยก็ใช้น้ำพลังน้ำอะไรต่างๆเนี่ยที่ว่าคือของเราเนี่ยมันมีเครื่องพลังตามจุดอยู่แล้วไงแล้วก็ใส่สร้อยประคำหินเทพอ่ะเนี่ยก็ให้น้องหมาคือคนที่รักหมาเนี่ยเข้าใจเลยพอมีของดีๆก็อยากให้หมาอยากให้หมาให้แมวใช้ด้วยดีเพราะในบ้านก็มีอยู่ชุดหนึ่งไงลูกสาวก็พาเด็กๆพาน้องหมาเนี่ยอาบน้ำน้องแมวน้องหมาอยู่ในคอกน้องแมวเนี่ยก็อาบน้ำพลังอาบน้ำพลังกินน้ำพลังกันแต่ตอนนี้หินพลังแรงกว่าเมื่อก่อนจริงอันนี้หินแรงกว่านะหินแรงกว่าเยอะมากนะเพราะว่าชาร์จพลังกระตุ้นพลังมา 2-3 ปีแล้วไงหินที่กระตุ้นพลังเนี่ยก็มีไม่เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะมีไม่เยอะนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆปวดเมื่อยนะเพื่อนๆก็ใช้เนี่ยรูปไลฟ์ไปเลยเนี่ยบ่าไหล่หลังศีรษะเนี่ยนะเพื่อนๆจะรู้สึกบางเบาสบายเลยบางเบาสบายนะนี่นะนะบ่าไหล่หลังเนี่ยไม่เชื่อนะก็ทักไปที่ MM แล้วก็คุณทานดาราได้เลยนะคะไปแชร์ประสบการณ์ราคาเท่ากันนะแถมเหมือนกันนะส่งฟรีเหมือนกันนะคะทุกอย่างเป็นราคาบุญนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋านี่นวดเลยแล้วพอเดี๋ยวพอจะจบไลฟ์จะก็จะสระผมแล้วจากนั้นก็จะเอาตอนล้างตอนนวดอ่ะจะก็จะใช้สครับเนี่ยมานวดแล้วก็ใช้เนี่ยสโลมไปเลยนะนี่นะคะบ่าไหล่หลังนวดเลยตอนนวดเนี่ยเราก็แค่น
วดเฉยๆมันจะอะไรยังไงแต่มันเห็นผลหลังที่อาบน้ำเสร็จแล้วไงใครที่ตึงอ่ะที่แบบว่าข้อต่อตึงอ่ะเออตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นข้อต่อตึงๆอ่ะเออข้อศอกหัวเข่าเนี่ยบ่าไหล่หลังเนี่ยที่ตึงๆเนี่ยเนี่ยนวดเลยนะคะแค่นี้แค่นี้เองไม่ต้องไปหาหมอนวดเนี่ยมันจะยืดไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมบางทีหมอนวดอ่ะก็มีบางทีก็มีอารมณ์เนาะโทสะโมหะอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นี่ไม่มีอารมณ์ไงหินเนี่ยเขาไม่มีอารมณ์เขามีสภาวะกลางๆเหมือนวันเนี้ยได้อ่านไหมเออบทความจากมาสเตอร์อ่ะเออนั่นน่ะก็จะเขาเรียกว่ามนุษย์มีอารมณ์โทสะโมหะโลภะโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังเคืองขุ่นอิจฉาอยากเอาคืนทะเลาะเบาแหวกทำร้ายทำลายแต่หินไม่มีหินปล่อยพลังงานดีๆอย่างเดียวเลยปล่อยพลังออกมาปล่อยพลังออกมาปล่อยพลังออกมาเพราะงั้นเวลาที่ทุกคนนี่ปุแชร์เรื่องหมอนวดหน่อยก็หน่อยไหนก็ไหนๆแล้วเล่าเรื่องหมอนวดนิดนึงแต่ไม่ได้บูลลี่หมอนวดนะคะต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะเล่าประสบการณ์ตัวเองให้ฟังนะฮะเป็นบอกข้อมูลดีมากใช่อันนี้ต้องก๊อปไปเลยนะเดี๋ยวจะไม่ได้เดี๋ยวเก็บไว้ด้วยนะคุณมันขาวไงมันขาวไปหมดเลยต้องขยับให้สีดำมันเห็นมันจะได้อ่านออกนะปกติจะทรมานมากเมื่ออาการปวดท้องอย่างว่าหายไปเออถ้าเป็นรอบเดือนนะคะถ้ามันเพื่อนเป็นรอบเดือนนะเพื่อนๆก็ตอนนี้รอบเดือนยังไม่หายเลยเนี่ยยังเป็นรอบเดือนอยู่เลยคือปกติอยู่ในห้วงของพลังเครื่องพลังหินเนี่ยก็รอบเดือนดีอยู่แล้วนะแต่พอมาใช้เนี่ยเพิ่งมาอาบน้ำเมื่อช่วงวาเลนไทน์เนาะคือเราจะจำไว้เลยว่าเราเริ่มต้นทำเรื่องนี้วาเลนไทน์นะปักหมุดไว้ว่าวาเลนไทน์นะก็มีรอบเดือนมาเนี่ยก็คือช่วงนี้ที่เป็นรอบเดือนเนี่ยคือเขาออกมาแบบทุกอย่างที่มันค้างคาอยู่เนี่ยโอ้ทะลุทะลวงนะแล้วมันจะรู้สึกว่ามันบางเบาสบายอยากโชว์หน้าท้องให้ดูว่าเฮ้ยมันดีขึ้นนะมาจากที่มันบวมๆนะมันดีขึ้นนะมันดีงามมากเดี๋ยวถ้ามีโอกาสแล้วจะไปสระน้ำไปทะเลไปอะไรเงี้ยจะใส่ชุดว่ายน้ำแบบสวยๆโชว์เพื่อนนะเพื่อเป็นกำลังใจในการดูแลตนเองเนาะพูดถึงนะคุณการรัชานนท์เดี๋ยวจะไปเรื่องราวของหมอนวดนะเล่าเรื่องหมอนวดคุณการสบายดีเนาะสบายดีนะคะทำงานที่ไหนวันนี้ทำงานที่ไหนทานข้าวหรือยังทักทายเล่าเรื่องราวของหมอนวดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้ทุกคนรู้จักคุณการเป็นพระเอกลิเกนะแล้วก็นักร้องแล้วก็มีขายเซรั่มด้วยนะก็ไปทักทายได้เป็นเพื่อนได้นะแล้วก็ไปอุดหนุนก็ได้นะก็ถ้ามีโอกาสนะลำทุกอย่างเกี่ยวกับลิเกหรืออะไรเงี้ยก็ทักทายคุณกันได้นะกำลังจะไลฟ์โอเคเดี๋ยวไปทักทายนะคะเดี๋ยวไปทักทายที่ไลฟ์นะคะแล้วก็เดี๋ยวไปแชร์ด้วยนะโอเคมาเล่าเรื่องของหมอนวดแป๊บนึงนะอันนี้ไม่ได้นินทาหมอนวดนะกำลังจะบอกจะเปรียบเทียบให้ฟังนะสำหรับคนที่ชอบนวดเนาะตัวแตมเองเนี่ยก็ชอบนวดมาก่อนแต่คราวเนี้ยเมื่อก่อนเราจะเรียกหมอนวดมานวดให้ที่บ้านนะคือรอบละพันนะเพราะว่าเหมาเลยอ่ะถ้าเราจ่ายเธอพันหนึ่งแล้วเธอจะนวดอะไรยังไงกับเราก็ตามสบายก็จะนวดให้เราไงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาไม่ได้นวดอย่างเดียวเพื่อนอันนี้เพื่อนเหมือนกันเองนะเพื่อนเขาไม่ได้นวดเราอย่างเดียวนะเขาสาธยายเรื่องลูกของเขาลูกเขาดีอย่างนั้นผัวเขาเลวอย่างนี้คือนินทาผัวนินทาลูกนินทาคนรอบบ้านเขาให้เราฟังคือไอ้มือก็นวดไอ้พลังลบก็ปล่อยมาไอ้เราก็สงสัยตอนนั้นเรายังไม่มีเครื่องพลังเนาะปัญญาเราก็ยังไม่เกิดไงเขาก็ใส่อารมณ์ร้ายอารมณ์ลบไอ้เราก็อยากจะผ่อนคลายไอ้เราก็อยากจะผ่อนคลายอยากจะหลับจากเราไม่ได้หลับอ่ะเขาก็จะลูกของฉันนะไอ้จุ๊บๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าหมอหมดเนี่ยจะเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเพื่อนๆเอาแบบเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆนวดเพื่อนๆนวดด้วยพลังเนี่ยหินมันไม่มีอารมณ์ไงเพื่อนเข้าใจไหมเอ็มเข้าใจเข้าใจที่โพสต์วันนี้ไหมเนี่ยหินไม่มีอารมณ์หินปล่อยพลังงานบวกอย่างเดียวหินมันไม่มาด่าเราแล้วก็ไม่เคยเล่าว่าไอ้ผิดมันมีผัวมีเมียมีลูกไม่เคยนินทาใครเอาเป็นว่าหินไม่เคยนินทาใครแล้วกันจริงไหมโหน้ำเย็นนะอุ่นแล้วอุ่นแล้วหินไม่มีอารมณ์แต่มนุษย์มีอารมณ์นี่แหละที่เป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องเอาหินมานวดนะทำไมต้องเอาหินมานวดนะแต่ถ้าเราเจอคนที่มีเขาเรียกว่า
mindset หรือความรู้สึกหรือกำมลนิสัยที่นิสัยที่ดีเนี่ยเราก็ได้ energy นะเคยไหมเพื่อนเคยไหมว่าใส่น้ำจนหมดแทงกันเคยไหมว่าเราคุยกับใครคนนึงแล้วหูมันเหมือนมี energy ที่พังพูนะคุยกับใครสักคนนึงแล้วหูมันชีวิตนี้มันรู้สึกมีอะไรขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนึกออกปะกับบางครั้งเนี่ยเราคุยกับใครสักคนนึงเนี่ยเหมือนกินแรงเราเลยนะเข้าใจไหมเหมือนคุยกับใครบางคนแล้วเฮ้ยทำไมฉันรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังขาดกำลังใจแล้วเกิดที่ฉันคุยกับเธอเนี่ยเคยเป็นไหมเพราะเหตุการณ์นี้มันเพิ่งเกิดขึ้นกับแต่เมื่อที่เคยเล่าให้เองฟังที่บุกมาถึงบ้านเราอ่ะแล้วก็มาใส่ข้อมูลแบบเอ้ยชีวิตของฉันไม่ต้องรู้จักอะไรกับเธอก็ได้นะไม่ต้องมีข้อมูลอะไรเธอไม่ต้องมาคอนเนคกับฉันก็ได้นะฉันก็อยู่ได้ปกตินะเออแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนดีๆเหมือนกันพอเราเจอคนดีๆปุ๊บเออมันก็เป็นอินิจี้ที่แตกต่างกันนะวันนี้ถ้าเราคุยกับคนที่อินิจี้ดีๆเนาะพลังดีๆเนี่ยแล้วต่างคนต่างมีจี้ดีๆเนี่ยเราก็ส่งเสริมซึ่งกันและกันแต่ถ้าเราเนี่ยอยู่กับพ่วงพลังงานหินแต่เรากลับไปเจอคนที่แบบว่ามาใส่ร้ายใส่ลบหรือว่าทำให้เราไม่มีความสุขเนี่ยอย่างน้อยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราก็จะทุกข์มากกว่านี้แต่เนี่ยเป็นเพราะเรามีพลังงานหินด้วยก็ทำให้เราเข้าใจแล้วก็บล็อกสภาวะก็คือว่าเราก็ไม่ไปอะไรกับเธอก็ให้เธอระบายของเธอไปแล้วก็จบแยกย้ายกลับบ้านใครบ้านมันนี่แหละคือที่มาที่ไปนี่แหละนะคือที่มาที่ไปของเรานะเพราะงั้นก็นี่แหละก็ใช้อย่างนี้แหละนวดนะดีกว่านะโอเคมีอะไรจะเสริมกันอีกไหมคนที่ใช้แล้วมีอะไรจะเสริมไหมเดี๋ยวพี่ดำจะเอาคลิปเนี่ยไปวางที่ YouTube แล้วก็ไปวางที่ Facebook ด้วยนะคุณอันดาราก็จะช่วยพี่ดำสร้างบุญพี่ดำอันดาราก็วางลิงก์แล้วก็แชร์ประสบการณ์เลยเนาะเอเมนบอกค้างโอเคนะก็เล่าเรื่องจริงก็จะค้างแบบนี้นะเป็นเรื่องราววันนี้เดี๋ยวจะจบแล้วเดี๋ยวจะเล่าเมามอยแป๊บนึงก่อนนะไหนๆก็มาแล้วเนาะพอพี่แตมแต่งตัวแบบนี้มาไลฟ์เนาะก็จะมีแบบว่าคุณผู้ชายทั้งหลายแหละก็จะอินบ็อกซ์เยอะขึ้นกว่าปกติเนาะเสร็จปุ๊บเนี่ยวันนี้พี่แดงก็เลยโพสไงโพสที่ว่าเป็นชุดสาหรีอ่ะแล้วก็บอกว่าคือมีคนทักมาถามเรื่องชิ้นงานพลังอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะแต่บางทีอ่ะอินบ็อกซ์อ่ะพี่แดงอาจจะเข้าไม่ค่อยได้ก็เลยต้องโพสว่าให้เข้าไปที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ไลน์ก็ได้แต่ว่าใครที่จะโทรมาทักมาจีบหรือรบกวนเนี่ยเมื่อวานก็บล็อกนะแล้วก็คือว่าปกติเขาก็เป็นเพื่อนแล้วก็คือถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยถ้าเราไม่ได้อนุญาตให้โทรเนี่ยอันนี้ทุกคนนะจะต้องอยู่ในโซเชียลแบบมีสติเนาะอันนี้ฝากเผื่อนี่คือฝากเผื่อเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเอาคลิปนี้ไปไว้ใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ถ้าเราอยู่ในโซเชียลเนี่ยเราต้องมีมารยาทกันนิดนึงว่าถ้าเกิดว่าโอเคพี่เป็นเพื่อนกับเอ็มใช่ไหมเอ็มบอกสุขภาพดีต้องใช้ฝักบัวสครับพลังมงคลเออใช่ถูกต้องตามนั้นเลยถ้าพี่เป็นเพื่อนกับเอ็มใช่ไหมแล้วพี่อยากคุยกับเอ็มพี่ต้องทักก่อนว่าเออพี่จะทักหาเราจะคุยกันหน้าอะไรเงี้ยเราก็จะโบ๊ะบ้าโทรหากันได้แต่ถ้ามาเป็นเพื่อนกับพี่ดำใน Facebook แล้วเนี่ยถ้าพี่ดำไม่ได้อนุญาตให้โทรเนี่ยแล้วอยากจะโทรตอนไหนก็โทรเงี้ยคือขออนุญาตบล็อกอันนี้คือบล็อกเลยไม่ต้องขออนุญาตอ่ะคือบล็อกเลยนะเมื่อวานก็บล็อกไปหลายคนแล้วเมื่อเช้าก็บล็อกอีกนะคือมันไม่ได้เราอยู่ในออนไลน์เนี่ยเราจะต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันวันนี้แตมแต่งตัวแบบนี้ออกมาไลฟ์มาโชว์เนี่ยเพื่อเอากิเลสมาเชื่อมกิเลสเพื่อให้จะดำน่ะได้เข้ากับถึงก็ทุกเรื่องราวแล้วก็เอาความสวยงามเนาะอาหารตานะก็ไม่รู้สวยงามหรือเปล่าอาหารตาเนี่ยมาเชื่อมกันแล้วเนี่ยก็ถ้าชอบกันเนี่ยก็คือกดไลค์กดคอมเมนต์นะแต่ถ้าคนไหนอินบ็อกซ์โดยที่ไม่รบกวนนะก็มีบางคนนะที่อินบ็อกซ์แบบว่าพูดดีๆแต่ไม่ได้รบกวนพี่ดำก็จะส่งสติ๊กเกอร์ไป2อาทิตย์ส่งไป3อาทิตย์ส่งไปอย่างเงี้ยคือเขาก็มามีน้ำใจกับเราเงี้ยเออเราก็ไม่ว่าแต่ถ้าอยากโทรตอนไหนก็โทรเงี้ยคือต้องบล็อกนะเพื่อนๆจ๋าน้องๆ นะส่วนใหญ่ก็เป็นน้องๆนะก็พี่ตามต้องบล็อกนะเธอจะใช้สิทธิ์เกินไปโอเคเวลาสวยๆเออตามนั้นแหละโอเคไปละไปนี่แหละหายเมื่อยหายปวดกันนะคะเพื่อนๆเอ๊สมควรแก่เวลาแล้วนะคะวันนี้ใครอยาก
ใครอยากใช้สครับฝักบัวนะฮะไปแชร์ประสบการณ์กันเอ็มกับเอ็มกับคุณธันดาราก่อนเลยนะฮะว่าเป็นยังไงใช้จริงหรือเปล่าดีหรือเปล่ารู้สึกยังไงหรือเปล่านะฮะแชร์ประสบการณ์กันเลยนะฮะราคาบุญนะตอนนี้ราคาบุญนะคะโอเคสั่งสครับ799นะแถมฝักบัว 1,190 บาทนะฮะมีที่นี่แหละมีที่นี่แหละที่ขายของแบบนี้เนี่ยมันหายปวดหายเมื่อยนะคุณธันดาราโอเคขอบคุณมากนะเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะแชร์อะไรไว้แต่แคปไปเลยแคปไว้นะแคปไว้เนี่ยตอนนี้เตรียมแคปไว้ก่อนเนี่ยแคปข้างหน้าต่อจอไว้เลยเนี่ยเอาไว้ไปโพสที่ที่ Facebook อ่ะไปแล้วเนาะโอเคเอ็มขอบคุณนะขอบคุณพลังงานทุกมิติด้วยเนาะเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาพ่อแม่ธรณีพ่อเพิงพ่อพายนะพ่อแม่โพศพจะพญานาคเจ็ดเสียนสีทองแล้วก็เชื่อมไปกับพญานาคทุกบ้านเลยนะแล้วก็พ่อแม่ธรณีทุกบ้านด้วยนะพ่อแม่โพศพนะแล้วก็ผีบ้านผีเรือนด้วยเทวดาประจำตัวประจำบ้านของทุกคนนะคะแล้วก็แม่นะเหล่ามวลแม่ทุกท่านทุกพระองค์นะเหล่ามวลมหาเทพทุกท่านทุกพระองค์เนาะมหาเทพเทวีเทวานะฮะนางฟ้าทั้งหมดนะกินนอนกินนาลีกินนารานะพญาหงเงินพญาหงทองนะคะทั้งหมดทั้งมวลแหละนะเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองนะทุกอย่างทุกสิ่งเนี่ยคือเป็นพลังงานที่เราเป็นกำลังใจในการที่เราใช้ชีวิตเนาะโอเคค่ะทั้งที่เอ่ยนามแล้วก็แม่เอ่ยนามแม่เจ้าค่ะท่านมาสเตอร์เทพชมท่านกุมารอิ่มทั้งหมดทั้งมวลขอท่านมีความสุขมียานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปเจ้าค่ะไปแล้วนะก็คุณธันดาราเอ็มนะคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดนะที่ก็ฉับพลันเนี่ยปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ฉับพลันตามนั้นนะคะพี่แจมก็ขอให้ฉับพลันตามนั้นเหมือนกันอวยพรคนอื่นแล้วอวยพรตัวเองด้วยดีไหมมีที่ไหนไหมมีที่นี่แหละต้องอวยพรคนอื่นก็ต้องอวยพรตัวเองด้วยนะที่เราปรารถนาก็ขอให้ฉับพลันคนอื่นที่ปรารถนาก็ขอให้ฉับพลันต่างคนต่างเฉียบพลันนะสมปรารถนากันทุกประการเชิญไปแล้วจ้าไปแล้วนะไปแล้วนะเอ็มสาธุค่ะรวยค่ะละไปขอบคุณมากๆนะขอบคุณ TikTok Live นะฮะขอบคุณแพลตฟอร์ม TikTok ขอบคุณ Facebook ขอบคุณ YouTube นะฮะขอบคุณนักร้องทุกคนที่แต่มาทำ TikTok ขอบคุณทุกๆเรื่องราวที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายเรื่องลบเรื่องมงคลเรื่องอกุศลเรื่องดีเรื่องบวกอะไรก็แล้วแต่มันคือทุกอย่างให้เราได้เรียนรู้นะทุกอย่างคือดีงามมากไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันคือเรื่องราวที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะฮะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเนาะเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นนะก็แผ่เมตตาคุณนางอรหังเมตตาคุณนางอรหังเมตตาคุณนางอรหังเมตตานะเจอใครนะที่เขาอารมณ์ร้ายๆลบๆก็เมตตาไปอย่างเดียวนะโอเคไปแล้วนะได้ยินเสียงหมานะเนี่ยพอเราสื่อสารเหล่าเทพตอนนี้ไม่มีใครนะแถวนี้ไม่มีใครเด็กลูกชายอยู่ในบ้านหลังใหญ่เด็กลูกสาวอยู่คาเฟ่จะจำอยู่ตรงกลางแล้วตรงนั้นเป็นโซนห้องครัวที่วอลเรานั่งไว้อะนะไม่มีใครก็มีแค่น้องหมากันเนี่ยแสดงว่าลานกว้างๆเนี่ยเต็มไปด้วยพลังงานมงคลมโนวยัตตานะโอเคไปแล้วนะ